ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกม Stardust Alien Dawn นะครับผมก็สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Survivor เอาชีวิตรอดนะครับผมสร้างอาณานิคมสร้างเมืองนะครับผมผู้รอดชีวิตนะครับผมบนดวงดาวแห่งหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะรับบทบาทนะครับผมเป็นกลุ่มมนุษย์โลกที่มาสำรวจดวงดาวแล้วก็เกิดเหตุการณ์นะครับผมก็เสียโอกาสที่เราได้นั่งมานะครับผมเกิดความเสียหายเกิดเหตุจำเป็นนะครับผมที่เราจะต้องสละยานแม่ของเรานะครับผมแล้วก็มาติดอยู่ที่ดวงดาวแห่งนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าเกมนี้จะเป็นยังไงมาเริ่มที่นิวเกมกันเลยครับผมป๊าครับนี่นะครับผมก่อนอื่นเขาก็ให้เราเลือกนะครับผมจะแบบมีทิวทอเรียลหรือแบบไม่มีทิวทอเรียลนะครับผมระดับผมเล่นเกมแนวนี้ไม่เคยมีทิวทอเรียลเลยครับผมชอบมั่วครับผมแล้วก็นี่รู้สึกว่าจะเป็นเควสหลักใช่ไหมปั๊บนี่นะครับผมในขณะที่ยานของเรานะครับผมที่ชื่อว่าเอเลี่ยนดอลนะครับผมเอเลี่ยนดอลก็น่าจะคาดว่าเราเนี่ยครับผมคือเอเลี่ยนที่มาบุกดวงดาวแห่งนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งประหลาดใช่ไหมเขาถึงเรียกว่าเอเลี่ยนไงเพราะเราเป็นสิ่งประหลาดบนดวงดาวแห่งนี้เราคือเอเลี่ยนไม่ใช่ไอ้พวกนี้เป็นเอเลี่ยนนะครับผมยานเอเลี่ยนดอนนะครับผมได้อยู่ในวงโคจรนะครับผมบนดวงดาวแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เกิดระบบไฮเปอร์ไดนะครับผมเกิดความเสียหายทำให้มีลูกยาน4คนนะครับผมจะต้องอาสละยานนะครับผมลงมาเอาชีวิตรอดบนดวงดาวแห่งนี้ภารกิจของเราก็คือการกลับสู่อารยธรรมนะครับผมอะไรประมาณนั้นโอเครู้เรื่องต่อไปก็คือการเลือกในส่วนของโลเคชันนะครับผมเราจะแบบไหนดีเอาแบบแรนดอมแรนดอมนี่ก็คือเขาก็จะสุ่มนะครับผมมันจะมีโลเคชันอยู่3แบบนะฮะมีแบบป่าแบบทะเลทรายแล้วก็แบบสีฟ้าครับผมไม่แน่ว่าเป็นน้ำแข็งหรือว่าเป็นอะไรนะครับผมโอเคแล้วก็แบบทะเลทรายงั้นผมขอแบบป่าละกันครับผมจะได้มีทรัพยากรเยอะๆนะครับผมมีสัตว์ให้ล่าเยอะๆหน่อยปั๊บเกมนี้นะครับผมมันจะมีความคล้ายคลึงกับเกมริมเวิลด์ครับผมมันจะมีพวกเอเลี่ยนนะฮะมาบุกบ้านเลยนะแล้วก็เลือกในส่วนของดวงจันทร์ดวงจันทร์นี่ก็ไม่รู้ว่ามีไว้เพื่ออะไรนะครับผมจากข้อความนี่เขาไม่ได้ระบุนะครับผมว่ามันมีความสำคัญอะไรกับตัวเกมนะครับผมมันเหมือนกับว่าจะเป็นคำปรัชญาอะไรบางอย่างของดวงจันทร์นะครับผมดวงจันทร์ดวงนี้ชื่อว่าโคโคเดียนะครับผมส่วนดวงนี้ก็ชื่อว่าเจสันอันนี้เขาบอกว่าเป็นดวงจันทร์แห่งความสมดุลนะครับผมเอานี้ละกันครับผมเราจะเอาความสมดุลแล้วก็ชื่อแล้วฟังดูดีก่อนนะครับผมจะได้แบบอุ่นใจนะฮะโอเคต่อไปก็คือระบบความยากง่ายผมเอามีเดียมนะฮะถ้าเป็นแบบง่ายครับผมดูซิทรัพยากรเบื้องต้นมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมถ้าเป็นแบบมีเดียมนะครับผมทรัพยากรก็จะน้อยลงมากว่าเดิมนิดหนึ่งโอเคงั้นผมเอามีเดียมละกันในส่วนนี้ก็คือการซีดแมปนะครับผมงั้นเรากดไปแบบมั่วๆตัวเลยครับผมโจ๊ะเดี๋ยวกันนะปึ๊บ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 แล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับผมมาแล้วก็กดเน็กกันเลยพอมาถึงตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าเขาจะให้เราเลือกในส่วนของผู้รอดชีวิตนะครับผมผมจะเลือกใหม่เลยทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ผู้รอดชีวิตแต่ละคนนะครับผมเขาก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับผมอย่างเช่นคนนี้นะครับผมเห็นปะคอมแบทยุทธที่3นะครับผมคอนสตรัคชั่นนะครับผมการก่อสร้างคือ0นะครับผม0นี่คือไม่มีความสามารถในการก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็คุกกิ้งอยู่ที่2นะครับผมครับนะครับผมอยู่ที่ประมาณ1เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องเลือกคนที่เก่งๆเข้าไว้นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมต้องหาหัวหน้าหมู่บ้านก่อนเลยครับผมหัวหน้าหมู่บ้านของผมนะครับผมจะต้องมีความเก่งกาจทางด้านการต่อสู้นะครับผมเพราะว่าเกมนี้นะครับผมมันจะมีความคล้ายคลึงกับเกมริมเวิลด์นะครับผมคือมันจะมีพวกสัตว์ต่างดาวนะครับผมบุกมาที่บ้านของเรานะครับผมให้ตายเถอะเพราะฉะนั้นจะต้องหาคนที่เก่งๆทางด้านคอมแบทเอาไว้ก่อนนะฮะก่อนอื่นดูกันเลยว่าใครเก่งสุดครับผมปั๊บไอ้หนุ่มรูปหล่อคนนี้เคคอมแบท6ครับผมแต่ว่าหน้าตาหล่อเกินไปเหมือนไส้นะครับผมไม่ชอบเฮ้ยไหนดูซิแจ็คครับผมอันนี้คอมแบท7เลยนะเฮ้ยคอมแบท7คอนสตรัคชั่น2อ่ะครับผมไหนดูตาคนนี้สิเฮ้ยคนนี้ก็เก่งนะครับผมคอนเนอร์นะครับผมกับแจ็คเฮ้ยเอาแจ็คดีกว่าครับผมแจ็คก่อนแล้วก็คอนเนอร์เฮ้ยทำไมคอนเนอร์ขึ้นอันดับ1ครับผมแปลว่าคอนเนอร์น่าจะเก่งกว่าครับผมเขาน่าจะวัดกันที่ความสามารถนะครับผมเห็นปะนายก็เป็นรองหัวหน้าหมู่บ้านก่อนแล้วกันนะแจ็คให้คอนเนอร์เป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะครับผมถึงหน้าตาไม่ดีแต่ว่าเฟี้ยวครับผมเฮ้ยแล้วก็ผมต้องหาคนที่เก่งทางด้านการทำฟาร์มด้วยนะครับผมคนนี้การทำฟาร์มอยู่ที่6นะครับผมเฮ้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยคนนี้สวยมากเลยว่ะแต่ว่าคอมแบทไม่มีครับผมครับไม่เป็นครับผมแล้วก็การตัดการฟาร์มครับผมไม่เก่งเลยสักอย่างครับผมเก่งอยู่อย่างเดียวคือการวิจัยนะครับผมคนนี้สวยแต่ว่าสวยนะน่ารักนะคนนี้ตัดสินใจไม่ถูกเลยแต่ว่ามันเฮ้ยเราต้องการคนที่เก่งกาจครับผมในดูเซ่ปุ๊บเฮ้ยคนนี้ก็ครับเก่งเหมือนกันนะปุ๊บเฮ้ยคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นสายหมอเลยนะนี่ให้ตายเถอะคอมแบทไม่มีครับผมเฮ้ยคุณลุงคนนี้รู้สึกว่าจะเสถียรมากๆเลยนะครับผมเป็นหมดทุกอย่างเลยสามารถที่จะพัฒนาได้ในอนาคตนะครับผมคนที่คือคอมแบทไม่มีเลยนะครับผมคอมแบทนี่ไม่มีเลยความสามารถทางด้านการต่อสู้นะฮะแต่ว่าคุกกิ้งเก่งนะครับผมฟาร์มก็เก่งนะเฮ้ยรักษาก็ดีนะวะเฮ้ยคนนี้ใช้ได้ครับผมมาแล้วก็เอาคนนี้ดีกว่าค
คนนี้เก่งทางด้าน construction นะครับผมการวิจัยอยู่ที่3นะครับผมอันนี้การวิจัย7เลยนะเว้ยแต่ว่าเขายังมีความสามารถทางด้านอื่นนะคนนี้ construction กับการวิจัยเฮ้ยเอานี้ดีกว่าครับผมหน้าเหมือนสรพงษ์ดีอ่ะปั๊บโอ้โหหน้าเหมือนกับคนเอเชียแถบบ้านเราเลยนะครับผมคนนี้อายุ33ปีนะฮะเอ้ยคนนี้เขาชื่ออะไรครับผมควีนวินดูเหรอเฮ้จอห์นวินดูหรือเปล่าเฮ้ยปาดโอเคครับผมน่าจะเป็นคนแถบเวียดนามหรือเปล่าวะเออถ้าให้เดานะฮะโอเคมาครับผมนี่ผมก็จะเอาประมาณนี้แล้วกันนะมากดที่สตาร์ทเกมไปเลยปั๊บเอาละครับให้ตายเถิดเฮ้ยยางตกครับผมแม่เฮ้ยเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโอ้ยเขาถึงเขาแล้วโอ้ยคุณผู้ชมครับผมเฮ้ยทำเลดีเลยนะเนี่ยเล่นไปอยู่บนเขาเลยครับผมเฮ้ยเสียงอะไรตุ้มตามอ๋อมีกระเสือประกาศอีกอันนึงนะครับผมตกนะฮะไหนอุ้ยมีตกข้างบ้านอีกหนึ่งอันรู้สึกว่าไอ้ของพวกนี้มันน่าจะฟาร์มได้นะครับผมเออเนี่ยมันจะได้เป็นพวกเศษเหล็กต่างๆนะครับผมเฮ้ยแล้วเกมนี้มันจำเป็นต้องใช้น้ำหรือเปล่าผมขอดูก่อนนะครับผมปุ๊บมีน้ำป่ะเนี่ยแหล่งน้ำไม่มีนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเกมนี้นะครับอาจจะมีความคล้ายคลึงกับเกม Rimworld นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องหาสร้างบ้านที่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็รับมือกับการโจมตีของพวกเอเลี่ยนนะฮะเฮ้แต่ว่าจุดที่เราตกนี่ก็โคตรดีเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่มันหน้าผาหัวสิงโตนี่วาให้ตายเถิดนี่เห็นมั้ยเฮ้ยแล้วก็มีดวงตาสิงโตด้วยนี่เห็นเปล่าเห็นมั้ยเห็นป่ะเฮ้ยๆๆๆมันคือหน้าผาในตำนานนะเป็นรูปสิงโตเลยครับนี่สิงโตกำลังนอนหมอบอยู่แค่นี่ต้องทำสารพระภูมิเอาไว้บูชานะครับผมนี่ถ้ำสิงโตอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเฮ้ยเนี่ยทำเลดีมากเลยนะผมว่านะเฮ้ยตรงนี้เขาทำอะไรกันนะอ๋อเฮ้ยไอ้ตายเถอะยานของเราตกแล้วทำยังไงดีเนี่ยเอ้ยตรงนี้เราสามารถที่จะฟาร์มได้นะเนี่ยเออมาแล้วก็กดฟาร์มนะฮะปุ๊บนี่มาเคาะก่อนเคาะก่อนถือว่าจะเจอเสบียงนะครับผมนี่ไงมีเสบียงอยู่ด้วยนะครับผมเห็นปะยารักษาอันนี้ก็เคาะเต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 าะนี่ในจอนวินดูนะครับผมควีนวินดูโอเคเคาะก่อนเคาะก่อนเพราะว่าจะมีของให้เรานะครับผมพวกนี้น่าจะมีของให้เราฟาร์มฮะเคาะไปก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวผมหาที่สร้างบ้านก่อนดีกว่าครับผมเอ้ยก่อนจะหาที่สร้างบ้านเราก็ต้องหาพวกทรัพยากรก่อนนะครับผมไหนดูซิว่าเราสามารถที่จะฟาร์มทรัพยากรได้อย่างไรนะครับผมอ๋ออันนี้คือฟาร์มออครับผมอันนี้คือตัดเป็นอย่างๆใช่ไหมอันนี้คือการล่าไม่น่ายากสักเท่าไหร่นะครับผมก่อนอื่นนี่เราเฮ้ยตรงนี้สร้างบ้านได้เลยเนี่ยเอาหลังชนฝาตรงนี้เลยครับผมแล้วก็ศัตรูจะได้บุกมาจากด้านล่างใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่ามันจะปลูกผักไม่ได้เด้เออใช่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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวค่อยลงมาด้านล่างแล้วกันก่อนอื่นเดี๋ยวเราหาฟาร์มต้นไม้แถวนี้ก่อนแล้วกันนะเอาใกล้ๆก่อนมาครับผมนี่กดฟาร์มต้นไม้ก่อนเอาแถบนี้มาฟาร์มต้นไม้แถบนี้ฮะเอาใกล้ๆก่อนครับผมนี่โอ้โหอยู่แถวตีนเขาเลยนะแล้วก็ก้อนหินอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมดูก่อนซิว่าแถวนี้มันมีทรัพยากรอะไรบ้างนะครับผมเราต้องการการสร้างบ้านปั๊บอันนี้นะครับผมต้องการไม้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของน่าจะเป็นพวกไม้สติ๊กนะฮะในการทำแคมป์ไฟนะครับผมต้องมีไม้สติ๊กก่อนเลยเชลเตอร์เราสามารถที่จะสร้างเชลเตอร์เหล็กได้นะครับผมแต่ว่าผมจะไม่สร้างนะฮะเพราะว่าผมต้องการเอาเหล็กไปใช้อย่างอื่นนะครับผมอยากจะสร้างนี่ฮะเชลเตอร์อันนี้นะครับผมที่เป็นเชลเตอร์ที่ทำมาจากฟางนะครับผมแต่ว่าต้องใช้กิ่งไม้เดี๋ยวผมหาก่อนกิ่งไม้เอ๊ะหรือว่าเราจะลงมาปลูกข้างล่างดีว่าบ้านเนี่ยนะตอนนั้นมันก็สูงไปอ่ะมันคือพื้นที่ที่น่าสนใจนะผมอาจจะขึ้นไปสร้างบ้านด้านบนก็ได้นะในอนาคตเราอาจจะต้องทำการอัปเกรดบ้านของเราก่อนนะครับผมถ้าเป็นบ้านกระท่อมแบบนี้ปุ๊บตั้งได้นะแต่พื้นที่น้อยแล้วมันก็จะทำฟาร์มไม่ได้เรื่องของเรื่องน่าสนใจมากเฮ้ยเอาเป็นว่าเราจะทำมาหากินอยู่ด้านล่างก่อนแล้วกันนี่เราจะสร้างเป็นนี่ครับผมนี่เป็นสโตเลตนะครับผมเอาวางไว้แถวนี้ดีเอาวางตรงนี้ดีกว่านี่ปึ๊บประมาณนี้ครับผมแล้วก็อีกอันนึงปึ๊บวางยาบเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่เก็บของนะฮะทีนี้เวลาเขาฟาร์มอะไรมาได้นะครับผมเขาก็จะหยิบมาแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันดีกว่าครับผมดูซิว่างานดีหรือเปล่าโอเคเดินมาแล้วครับผมนี่ปั๊บ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 เขาพูดนั่นคือคอนเนอร์และแจ็คนะครับผมนี่ครับผมเฮ้ยเกมนี้ภาพใช้ได้เลยครับผมงานภาพแล้วก็นี่ตอกสักทีเด้นี่เอาตรงนี้นิดนึงอ่ะนี่ครับผมเฮ้ยเล่นแบบเบาๆเพลินๆได้เลยเนี่ยไม่ต้องเร่งอะไรมากนะฮะถ้าใครต้องการเสพความชิลโอเคเรียบร้อยฮะแล้วก็อย่าไปดูในส่วนของการจัดการงานสิใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือเวลาหยุดงานครับผมตอนนี้ก็ให้เขาทำงานกันไปก่อนแล้วกันมาดูก่อนปั๊บมีอะไรบ้าง
อันนี้คือตารางงาน delivery นี่น่าจะคือการขนส่งนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะติ๊กเอาไว้นะฮะส่วน hillติ๊กเอาไว้เลยทั้งหมดนะครับผมมันจะได้ช่วยกันฮิวตัวเองนะฮะการเก็บเกี่ยวทุกคนเก็บเกี่ยวครับผมทุกคนทำกับข้าวครับผมทุกคนครับใครทำอะไรเป็นก็ช่วยกันทำนะฮะคอนสตรัคชั่นใครทำอะไรเป็นก็ช่วยกันทำนะฮะไปปุ๊บนี่มาแล้วฮะแบกของมาละนี่นี่เห็นป่ะเห็นป่ะนี่มีการแบกเฮ้ยนี่แบกของลงจากเขาครับผมแต่ว่าในอนาคตนะครับผมเล็งไว้แล้วถ้าหากว่าผมสร้างบ้านที่ดีได้ผมจะเอาไปสร้างบนนี้เว้ยไม่รู้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ต้องอยู่บนพื้นที่ราบก่อนครับผมตรงนี้มีอะไรบ้างอุ้ยนี่มีซากยานอวกาศนะฮะอันนี้ถ้าเราฟาร์มแล้วเราจะได้อะไรครับผมได้เป็นไม้สติ๊กเฮ้ยอันนี้ก็สำคัญนะโอเคกดฟาร์มไปเลยฮะปั๊บฟาร์มตรงนี้เลยปึ๊บฟาร์มทั้งหมดนะฮะแล้วต้องการไม้สติ๊กนะครับผมแล้วก็พวกต้นไม้นะครับผมในการสร้างบ้านนี่โอเคอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นพวกใช่ครับอันนี้จะได้เป็นพวกหญ้าแห้งนะครับผมเป็นหญ้าฟางอันนี้เป็นไม้สติ๊กใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมต้องหาหญ้าฟางเพิ่มในป่านี้มีอะไรเปล่าวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะไม่ใช่ว่ามีสัตว์ร้ายอยู่ข้างในนะเอ้ยหญ้าฟางหาหญ้าฟางก่อนเถอะนี่ไม่ค่อยมีหญ้าฟางเลยนี่มีคนมาฟาร์มของแล้วเห็นเปล่าเฮ้ยงานละเอียดนะงานดีครับผมนี่ถือมีดสปาร์ต้ามาครับผมก็คือควีนวินดูครับผมจอห์นวินดูนั่นเองใช่ไหมปั๊บโอ้โหมาฟาร์มมาปั๊บนี่แล้วก็ต้นไม้ตรงนี้ต้องเคลียร์ก่อนปะเคลียร์ต้นไม้ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านบริเวณตีนเขาไหนดูซิลองวางบ้านก่อนนะครับผมปุ๊บบ้านเราหันหน้าไปทางไหนปั๊บถ้าหันหน้ามาทางนี้ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บงั้นเราก็ต้องหันหลังเข้าตีนเขาแบบนี้ในอนาคตนะครับผมต้องขึ้นไปสร้างข้างบนอย่างแน่นอนครับผมเป็นฐานประชากรของเราเฮ้แต่ภูเขาลูกนี้เหมือนกับว่ามันจะฟาร์มได้นะเนี่ยดูท่าทางแล้วอ่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะฮะน่าจะฟาร์มได้นะแล้วก็สั่งตัดต้นไม้นะครับผมตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่ายังไงไม้เราก็ต้องใช้แล้วครับผมมาตัดครับผมแล้วผมก็จะขอเร่งความเร็วหน่อยละกันนะเพราะว่าบางทีมันก็ช้าเกินไปอ่ะปั๊บไปทุกคนนี่ครับผมแล้วก็สร้างสโตเลตเพิ่มนะฮะนี่เอาสโตเลตต่อตรงนี้มาเลยปั๊บยาวอีกนี่ฮะนี่สโตเลตปุ๊บนั่นละฮะเฮ้ยนี่มีการกินข้าวด้วยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปุ๊บพอดก่อนครับผมในส่วนนี้เป็นเนื้อดิบนะครับผมต้องกดติ๊กออกนะครับผมไม่งั้นเขาจะกินเนื้อดิบมันอาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพก็เป็นได้นะครับผมน่าจะใช่นะครับผมนี่นี่ปะมันมีการกำหนดด้วยนะครับผมว่าให้ทำอะไรไม่ให้ทำอะไรนะฮะแล้วคนนี้ล่ะปั๊บไหนดูซิอันนี้ติ๊กออกก่อนอีกคนอยู่ไหนอีกคนอยู่นี่ครับผมนี่ควีนวินดูครับผมจอห์นวินยูชูแวบปั๊บนี่มาเอาของมาลงมาไว้ข้างล่างนี่ย้ายถิ่นฐานก่อนปั๊บ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 นั่นแหละครับนี่ทีนี้ก็ได้ในส่วนพื้นที่เก็บของนะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ต้นไม้ก่อนปั๊บ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 นี่แหละฮะเคลียร์ก่อนเกมนี้รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องใช้น้ำนะครับผมดูท่าทางแล้วเพราะว่ามันไม่มีการหีบน้ำเห็นปะมันมีแค่ค่าอาหารแค่นั้นแหละครับผมเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้ตัวอะไรบินมาวะแบบเหมือนจะเป็นแมลงนี่ครับผมมีปืนด้วยนี่ไงเฮ้ยอย่าลืมไปเก็บนะเราจะให้คอนเนอร์ถือปืนแล้วกันนะผมว่านะปั๊บคอนเนอร์รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ดีกว่าแจ็คถือปืนดีกว่าลูกคอนเนอร์แจ็คแจ็คถือปืนแล้วกันเพราะแจ็คเก่งกว่าครับผมคอนเนอร์เป็นหัวหน้าบูบ้านบางทีก็ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธหรอกนะเพราะว่าเขาเก่งอยู่แล้วนี่กดติ๊กไปเขาจะมาเก็บปืนเห็นป่ะปั๊บ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 แจ็คเดินมาเก็บปืนก่อนนี่อันนี้คือปืนอันเดียวนะครับผมในหมู่บ้านของเรานะครับผมเอาไว้ปกป้องทุกคนชแวบตรงนี้เคลียร์ไปที่เรียบร้อยเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วเราสามารถที่จะยกเลิกคำสั่งในการฟาร์มได้นะครับผมในการกดตรงนี้ปุ๊บนี่ยกเลิกตรงนี้ก่อนปุ๊บผมจะก็เคลียร์ตรงนี้ออกให้หมดก่อนฮะเยี่ยมไปปุ๊บปุ๊บมาแล้วนี่เราได้ทรัพยากรมาแล้วครับผมบางส่วนนะฮะช่วยกันเช้าละยังไม่ได้นอนกันเลยมาเดี๋ยวเราจะมาปลูกบ้านกันนะครับผมรู้สึกว่าเราน่าจะได้ในส่วนของกิ่งไม้และฟางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาตั้งแคมป์กันดีกว่าพวกเราปั๊บเราจะเอาบ้านกระท่อมหลังน้อยแบบนี้ครับผมแล้วก็หันหลังให้ภูเขาแบบนี้ฮะตรงนี้หลังนึงปั๊บโอเคกระท่อมของเรานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นกระท่อมส่วนกลางก็แล้วกันนะปุ๊บนี่ตั้งมาเลยเอาให้ตรงฮะเอาให้ตรงกระท่อมส่วนกลางของเราปั๊บปุ๊บนั่นแหละสร้างไปเลยครับผมปั๊บเอ้ยกระท่อมไม่มีหลังคาไหนดูซิเราสามารถที่จะกดเปิดหลังคาได้เปล่านี่เปิดได้ครับผมนี่มันต้องมีหลังคาสิโอเคครับผมนี่คือกระท่อมส่วนกลางของเรา
แล้วก็ตั้งแคมป์ครับผมแคมป์ของเราก็จะเป็นเป็นหม้อเหล็กแล้วกันนะแต่ว่าหม้อเหล็กกับหม้อหินมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะเก็บเหล็กเอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าวะใช่ไหมนี่ปั๊บเอาตั้งไว้ตรงไหนดีวะเดี๋ยวก่อนนะผมต้องทำบ้านก่อนครับผมต้องสร้างบ้านก่อนกระท่อมปุ๊บหันมาตรงนี้1อันแล้วกันนี่นี่เป็นกระท่อมแบบนี้ฮะปุ๊บหน้าชนกันอีกหลังนึงของมันต้องใช้ปุ๊บนี่ฮะล้อมเอาไว้นะครับผมมันจะได้เหมือนเป็นแคมป์เป็นป้อมปราการเป็นในตัวนะฮะอะไรประมาณนั้นปั๊บแต่ว่าที่จริงครับถ้าสัตว์มาปุ๊บมันก็ตีกระท่อมเราแตกฮะบอกไว้เลยชูแวบแล้วก็อันนี้ด้วยนั่นแหละครับให้ต่ออีกต่อดีป่ะต่อได้อีกป่ะได้อีกสัก2หลังป่ะเดี๋ยวดูซิว่าได้อีก2หลังป่ะสัก2หลังแล้วกันประมาณนี้ครับผมจะได้แบบดูเป็นหมู่บ้านเลยนะอันนี้แค่นี้พอแล้วโอเคครับผมนี่เรียบร้อยทางเข้าทางเดียวฮะมากดรันเลยไหนไปไหนก็หมดปึ๊บอะไรอ่ะมันนั่งทำอะไรกันเอ้ยทำงานสิครับทำงานสิครับทุกคนช่วยกันทำงานแล้วก็ปั๊บตั้งแคมป์ไฟนะครับผมเอาเป็นแคมป์ไฟหินแล้วกันตอนนี้เราก็อยู่อย่างมนุษย์หินไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือปั๊บมีแคมป์ไฟแล้วก็ตรงนี้1อันปั๊บนี่ฮะมันเอาไว้กลางหมู่บ้านมันจะได้แบบอบอุ่นนะฮะนี่แคมป์ไฟ2อันแบบนี้อันนี้กดเน็กไปเลยครับผมไม่ต้องมาแนะนำเฮ้ยคนอย่างเราไม่ชอบให้ใครมาแนะนำอยู่แล้วไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่เก็บของของผมแล้วกันนะเราอาจจะสร้างเป็นสโตเลจนะครับผมแบบนี้เป็นชั้นวางของนี่เอาไว้เก็บของแบบนี่โอเคปั๊บประมาณนี้เลยเคเกมแม่งดีนี่หว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่นอนของผู้ชายแล้วกันนะครับผมเราก็จะสร้างที่นอนให้กับผู้ชายนะฮะแรงงานผู้ชายอันนี้เหรอกับอันนี้กับอันนี้มันก็เหมือนกันนะครับผมสรรพคุณมันเหมือนกับมันจะคล้ายกันว่ะก็เอาฟาร์มไปก่อนแล้วกันอันนี้1คนนะครับผมปึ๊บแล้วก็อันนี้2คน3คนครับผมผู้หญิงนอนฝั่งนี้ปั๊บนี่ครับผมไม่มั่นใจนะครับผมว่าในอนาคตนะครับผมมันจะมีคนมาเพิ่มเติมหรือเปล่าด้วยว่าผมเห็นในตัวอย่างครับผมที่ฝรั่งเขาเล่นนะครับผมมันมีคนมาเพิ่มนะเพราะสังเกตนะครับผมมันจะมีกระสวยโอกาสตกลงมาเรื่อยๆนะครับผมบนท้องฟ้าอุ๊ยพระจันทร์ขึ้นครับผมให้ตายเถอะอย่าบอกนะว่าคืนนี้เฮ้ยจะมีตัวอะไรบุกมาเฮ้ยโอ้ไม่นะอู้หน่อยให้ไปไหมมันจะมีกระสวยโอกาสตกมาเรื่อยนะแปลว่ามีสิทธิ์น่าจะมีผู้รอดชีวิตอีกนะครับผมไอ้ฝนตกแล้วถึงเวลานอนแล้วครับผมในส่วนนี้ผมก็จะสร้างเป็นชั้นวางของแบบสุดตัวสุดตัวแล้วกันนะนี่มันเกมเดอะซิมนี่หว่าเดอะซิมซูเปอร์ครับผมนี่แบบชั้นวางของแบบสุดตัวไว้วางของใครของมันนะครับผมแต่ที่จริงก็วางรวมนั่นแหละก็แหมเราเล่นเกมเราก็ต้องมโนไปบ้างสินะนี่ปั๊บนี่ฮะชั้นวางของกันล็อกเอาไว้เลยนี่กันล็อกเอาไว้ปั๊บโอเคในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะวางเอาเป็นพวกโต๊ะคงโต๊ะคราฟโต๊ะอะไรประว่ากันไปนะครับผมปึ๊บชั้นวางของมาปึ๊บแล้วเราก็สร้างเป็นในส่วนของโต๊ะรีเสิร์ชก็มีอยู่2แบบมันก็ผมแบบเหล็กกับแบบไม้แต่ว่าก็เหมือนกันครับผมปึ๊บนี่โต๊ะรีเสิร์ชวางแบบนี้ดีกว่าจะได้แบบมีพื้นที่เอาไว้ใช้สอยนะฮะนี่ประมาณนี้เยี่ยมไปเลยนี่แล้วก็ทำโต๊ะคราฟด้วยรู้สึกว่าแจ็คนะครับผมเขาจะเสนออะไรบางอย่างนะครับผมหมายว่าเขาอยากจะให้เราจัดปาร์ตี้นะครับผมถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะปาร์ตี้เหรอสำหรับค่ำคืนแรกวันนี้โอเคจัดไปปาร์ตี้ปุ๊บกดก่อนครับผมอยากดูว่าเขาจะจัดปาร์ตี้กันยังไงปาร์ตี้ก็ต้องมีโต๊ะนั่งก่อนสิครับผมอันดับแรกเก้าอี้ก่อนเอาเป็นเก้าอี้หินไหมเก้าอี้หินดีกว่าแล้วก็เก้าอี้ไม้หาง่ายกว่าหินปะเอาเป็นไม้ก่อนละกันนี่ปาร์ตี้ในคืนแรกของเราเนี่ยครับผมก็ต้องมีนี่ครับผมมีฟังก์ชันนิดนึงเก้าอี้ไม้ล้อมรอบกองไฟนะครับผมปุ๊บเฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตนะครับผมอันนี้มันไม่มีหม้อในการทำอาหารว่ะทำลายทิ้งดีกว่าทำลายทิ้งไปก่อนครับผมเฮ้ยมาลื้อตรงนี้ก่อนลื้อซะนั่นแหละช่วยกันผลไม้เครื่องมือหรือเสร็จก็สร้างใหม่นะครับผมเอาเป็นแบบเป็นโลหะดีกว่าจะได้มีหม้ออนี่ฮะคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้กันอันนี้เป็นโต๊ะรีเสิร์ชใช่ไหมต่อไปก็คือโต๊ะคราฟแล้วกันนะไหนมาดูในส่วนของโอ้มีรั้วด้วยอ๋อมันเป็นกับดักเว้ยเป็นกับดักสัตว์ครับผมคือเอาเนื้อมาเสียบครับผมแต่ว่าเราต้องเสียเนื้อในการสร้างนะฮะ
มันจะไว้ล่อสัตว์ดุร้ายไงเวลากลางคืนนะครับผมมันจะไม่เข้าหมู่บ้านเราโอเคน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันงั้นผมเอาโต๊ะคราฟก่อนอันดับแรกครับผมนี่นี่คราฟครับผมจัดมาเอาแบบเป็นโต๊ะไม้นะฮะนี่หันหน้ามาอย่างนี้โอเคแล้วก็ติดไฟด้วยล่ะอย่าลืมนี่แสงไฟครับผมมีความสำคัญมากนะฮะตรงนี้ดวงหนึ่งปึ๊บเอาไฟแบบติดผนังสิไฟติดผนังครับผมปึ๊บอันนี้ก็ดวงหนึ่งครับผมนี่ดวงหนึ่งนี่รู้สึกไหมมันมีของวางบนชั้นแล้วโอเคไม่ทำละเอียดนะเนี่ยทำไปเล่นไปไอ้พวกนี้เป็นเตาผิงนะครับผมเพิ่มความอบอุ่นนะฮะนี่ติดไฟก่อนแสงสว่างต้องมาก่อนด้วยหมู่บ้านเราทอสปุ๊บนี่ติดมุมนี้ดวงหนึ่งฮะเอารั้วไม้แบบนี้แล้วกันดูเถื่อนดิผมชอบที่มันแบบเถื่อนดิบดุฮะอะไรประมาณนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีประตูแล้วก็ทำเป็นประตูครับผมประตูแบบประตูเดียวแล้วกันประตูเดียวนี่ฮะหันหน้าปั๊บอะไรประมาณนี้มาถึงตรงนี้ปั๊บนั่นแหละครับเฮ้ยต้องก็ทำรั้วล้อมบ้านเลยปะโครงการมันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าปุ๊บมันก็มีสิทธิ์นะครับผมที่สัตว์มันจะเดินมาชนนะฮะงั้นรั้วล้อมบ้านไปเลยประมาณนี้แล้วกันนะปั๊บล้อมมาถึงตรงนี้เลยปั๊บนั่นแหละฮะแล้วก็มาถึงตรงนี้เฮ้ยมันล้อมได้รอบเลยนะเนี่ยปุ๊บโอเคแค่นี้ก็น่าจะปลอดภัยในระดับนึงครับผมหมู่บ้านของเราเยี่ยมกดเทปเลยปั๊บมาช่วยกันคนละไม้คนละมือวันนี้เดี๋ยวคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้กันนะทุกคนนี่ปั๊บเล่นมือกันหน่อยนี่ป๊อกป๊อกแป๊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 กป๊อกป๊อกกดเล่นผมเบลให้นิดนึงฮะนี่โอเคครับผมตอนนี้เราได้ในส่วนของเตาทำอาหารแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูซิว่าเราสามารถที่จะปรุงอาหารอะไรบ้างเรายังไม่มีเนื้อเลยต้องไปหาเนื้อมาก่อนนะครับผมเนื้อมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าอุ๊ยที่จริงเราต้องย้ายนี่เข้าบ้านนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวดูซิมีตรงไหนที่วางได้บ้างวะคือมันจะมีของที่แบบต้องวางกลางแจ้งครับผมเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยย้ายฮะพวกสัตว์คงไม่มายุ่งครับผมเพราะมันมีแต่พวกหินกับไม้นะปุ๊บแต่พวกอาหารมันจะวางไว้บนชั้นไว้ตรงนี้ครับผมปุ๊บ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 นี่ฮะติดไฟติดอะไรให้เรียบร้อยนะฮะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แสนสงบสุขเฮ้ยมาเรื่องมือกันก่อนทุกคนอยู่นี่เราจะจัดปาร์ตี้กันนะอันนี้เขาทำอะไรอยู่เนี่ยมากี้นะฮะไปดูสิมากี้เธอทำอะไรอยู่มากี้กำลังขนของอยู่หรอน่าจะใช่นะฮะนี่เดินมาด็อกไปครับผมนี่ขนของอยู่ไปไหนอ่ะไปไหนขี้อ๋อเก็บของครับผมโอเคเยี่ยมมากนี่รู้หน้าที่ดีมากครับผมแล้วก็ช่วยกันสร้างบ้านนะครับผมมาแล้วผมก็จะทำการวางตารางการทำงานนะครับผมในยามราตรีนั้นนะครับผมมันจะต้องมีคนเฝ้าอยู่2คนครับผมซึ่งจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านนั่นเองกินมา4ชั่วโมงเลยเหรอครับผมว่าอันนี้ต้องเป็นเวลาสลีปครับผมอันนี้ตั้งแต่11 นาฬิกาครับผมตรงนี้จะเป็นเวลานอนของคอนเนอร์แล้วกันส่วนตรงนี้เป็นเวลานอนของแจ็คนะครับผมมิกินะครับผมมิกิก็จะนอนในช่วงเวลานี้ถึงตรงนี้ปั๊บแล้วก็ควีนวินดูจอนวินยูนะครับผมก็จะนอนตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เหมือนมิกิอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมันจะได้แบบดูคาบๆกันหน่อยสรุปก็จะมีเวลาพักผ่อนคนละ3ชั่วโมงนะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้ละกันบางทีก็งงๆเหมือนกันนะปั๊บแล้วก็ดูหน้าที่การทำงานนะครับผมในเวลากลางคืนนะครับผมคอนเนอร์ก็จะเป็นคนวิจัยทำหน้าที่วิจัยรีเสิร์ชครับผมติ๊กรีเสิร์ชไปก่อนละกันเกมนี้มันไม่มีระดับความสำคัญในการวางหน้าที่การงานว่ะมันมีการติ๊กถูกอย่างเดียวครับผมคือให้ใครทำอะไรไม่ให้ใครทำอะไรประมาณนี้นะถ้าในกรณีนี้นะเว้ยมันต้องมีคนในหมู่บ้านแบบเยอะมากๆอะครับผมเพราะว่าคือมันจะได้แบบแยกให้แบบไอ้คนนี้ไปทำงานอย่างเดียวไปเลยยาวๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอย่างนี้ไม่งั้นมันเดินกันมั่วนะฮะโอเคไม่เป็นไรปุ๊บไปต่อครับผมสร้างรั้วต่อเฮ้ยคืนนี้มีปาร์ตี้เราต้องรีบสร้างให้เสร็จมาทุกคนนี่ปั๊บปั๊บมีคนมาปรุงอาหารหรือยังอ๋อนี่ครับผมโอเคผมติ๊กคุกกิ้งเอาไว้ละอย่าให้คนมาปรุงอาหารอันนี้เราสามารถที่จะปรุงอาหารเมนูอะไรได้บ้างครับผมยังไม่มีเนื้อเลยว่ะต้องไปหาเนื้อมาก่อนนะตอนนี้ไปสร้างรั้วก่อนหาเนื้อก่อนดีกว่าเฮ้ยยิงนกปะหันเลยครับผมนี่หันเลยใครว่ามา
มันต้องไอ้นี่อยู่แล้วครับผมต้องแจ็คอยู่แล้วแจ็คมีปืนนี่เฮ้ยแจ็คมายิงนกเด้เออปึ๊บ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 โอเคเฮ้ยแจ็คแจ็คทำไรอยู่แจ็คแจ็คติดลมกูว่าแล้วมันต้องมีกรณีแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะเออมันต้องทำยังไงรู้ว่าคราวนี้เอ้ยผมว่าเราจะต้องวางรั้วตรงนี้ใหม่ว่ะกดทำลายครับผมตอนนี้กดทำลายไอ้แดกข้าวก็อยู่เฮ้ยมาช่วยกูด้วยกูหิวข้าวแจ็คเอาค้อนก็มีไม่ใช่แล้วก็กดทำลายสิปึ๊บมาละ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 ควินเฮ้ยอย่าเพิ่งปาร์ตี้อย่าเพิ่งปาร์ตี้เพื่อนอย่าเพิ่งปาร์ตี้กันแจ็คตั้งติดอยู่ตรงนี้เอ้ยพวกแกจะปาร์ตี้กันไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยใจเย็นมันก็ลื้อสิทำไมไม่ลื้อล่ะแจ็คนายก็มีอุปกรณ์ไม่ใช่เหรอเอาเฮ้ยไม่รีแลกกันแล้วอ่ะหยุดก่อนงั้นเราต้องสั่งให้คนใครก็ได้ฮะควินมีดูมาช่วยก่อนอ่ะหยุดรีแลกก่อนมาทำงานก่อนครับน่าจะเป็นช่วงเวลานี้นะฮะชั่วคราวชั่วคราวนะโทษทีที่นายไม่ได้พักผ่อนอ่ะปั๊บไปเร็วไปเร็วควินมีดูผมอยู่ไหนอ่ะเอานี่ไงควินมีดูอยู่นี่เอ้ยแจ็คก็อยากจะปาร์ตี้กันนะแต่ว่าเอาเต้นกันแล้วเขาเต้นกันแล้วบัดซบเอ้ยฉันไม่ได้ปาร์ตี้กับเขาเลยเอ้ยแต่นี่เขาปาร์ตี้หลังบ้านได้ครับผมเห็นป่ะขึ้นใส่รับปาร์ตี้เอาอีนี่นอนหลับแล้วเหรอทำไมอ่ะสงสัยจะเหนื่อยใครก็ได้มาช่วยกูทีกูหิวข้าวอ่ะควินวินดูมาช่วยแจ็คด้วยเฮ้ยเอาปุ๊บปาร์ตี้เสร็จก็นอนเลยครับผมไม่สนใจแจ็คเลยอ่ะไม่เป็นไรปุ๊บมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรากำหนดเอาไว้แล้วครับผมควีนวินดูปั๊บไม่แปลกครับผมจะกลางคืนนี่มีคนทำงานอยู่เพราะว่าเราตั้งเอาไว้ครับผมในช่วงกลางคืนมีคนทำงานมานี่เฮ้ยเอาอย่าบอกน้องไปทางแบบข้าวเฮ้ยเอาไอ้นี่นั่งหลับตรงนี้เลยเฮ้ยมาช่วยลื้อก่อนจะไม่ออกไปได้ตายห้าแล้วลื้อก่อนอ่ะแจ็คฉันมาช่วยแล้วขอบใจมันนั่งหลับเลยนะลื้อตรงนี้ด้วยลื้อตรงนี้เขาต้องลื้อด้วยครับผมปุ๊บจะออกแบบใหม่อย่างนี้มันอันตรายเกินไปครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมจะให้เป็นที่นอนของปุ๊บต้องกำหนดด้วยนะครับเป็นของที่นอนของผู้หญิงละกันมากิโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของคอนเนอร์นี่ครับผมกำหนดที่นอนด้วยเป็นของคอนเนอร์นะฮะแล้วก็แจ็คโอเคอันนี้ก็ของควีนวินดูนั่นแหละครับผมนี่ผู้ชายนอนฝั่งนี้ผู้หญิงนอนฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ในเวลากลางคืนนะครับผมคอนเนอร์กับแจ็คครับผมเขาก็จะทำงานใช่ไหมแล้วเราก็ให้เขาทำการรีเสิร์ชเว้ยปุ๊บนี่เราต้องการรีเสิร์ชอาวุธก่อนอันดับแรกนะฮะว่าก็จัดไปนี่มาปุ๊บมาแล้วครับผมปั๊บย้ายที่นอนย้ายที่นอนเฮ้ยมากิเดินทำไรอ่ะปุ๊บแล้วนะออกกินข้าวกินข้าวเหรอเอาเมื่อกี้ไม่ได้กินข้าวเหรอนี่มันดึกแล้วนะมากินข้าวครับผมนี่เดี๋ยวตรงนี้ต้องทำรั้วใหม่ครับผมอันนี้อันตรายมากสร้างรั้วใหม่ครับผมนี่ต้องยิงไปอย่างนี้เว้ยไม่งั้นจะมีคนเข้าไปติดข้างในครับผมยุ่งเลยนี่ปั๊บอย่างนี้โอเคมาฮะเดี๋ยวก่อนนะถ้ามากิไม่นอนนะครับเดี๋ยวผมจัดงานยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงทำไมมากิไม่นอนมากิตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยเดี๋ยวผมดูนาฬิกาก่อนนะนาฬิกาตีสามป่ะน่าจะมาตีสามอ๋อมาตีสามยังไงมากิทำงานตีสามโอเคทำการวิจัยนี่ก็ยังมีคนทำงานอยู่นะปึ๊บไหนดูซิเราทำอาหารได้แล้วหรือยังตอนนี้อาหารเรามีอยู่35นะครับผมต้องไปหาเนื้อสดมาทำอาหารนะเราไม่มีเนื้อสดเลยเรามีแต่เนี่ยครับผมอาหารกล่องครับผมเนี่ยอาหารกล่องพร้อมกินครับผมที่ได้มาจากยานอวกาศนะฮะอันนี้ก็เคาะอยู่เลยเนี่ยเคาะกันป๊อกหมดยังเนี่ย7/10แล้วครับผมโอเคเอาอาหารทั้งหมดมารวมไว้ตรงนี้อุ๊ยอะไรอ่ะมีสัตว์บุกครับผมมีสัตว์บุกเฮ้ทุกคนเข้าบ้านก็ดีไหมอ่ะมีสัตว์บุกมาแล้วมีสัตว์กำลังบุกเข้ามาปึ๊บเดี๋ยวก่อนนั้นต้องกดหยิบใช่ไหมทุกคนมานี่ปุ๊บผมจะกดให้มันช้าลงนะฮะมีสัตว์บุกเข้ามาสัตว์บุกเข้ามาปุ๊บเข้าบ้านอันตรายมากแจ็คมีอยู่ตรงนี้ดีกว่าแจ็คไอ้นี่กันไว้กันหน้าด่านไว้นั่นแหละครับผมแจ็คอยู่ด้านหลังแจ็คมีปืนฮะมาให้มันบุกมาไอ้พวกต่อทองชั่วช้าเฮ้ยหมากันจังเฮ้ยประสบเฮ้ยนี่ฉากแบบนี้ต้องทำปกคลิปเอานี่ออกให้หมดครับเอาละฮะมาเลยพวกแมลงชั่วช้าเฮ้ยหลังคาต้องมีนั่นแหละฮะปึ๊บยังไงหมายัง
รออยู่รออยู่กดเล่นคอมเล่นนิดนึงปั๊บ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 เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันมาจะปาด้านนู้นจะบอกว่ามึงจะมาแทะกำแพงฝั่งนี้หรืออย่ามาแทะของผมนะเฮ้ยมันเล่นเต่าทองบุกพวกเราเฮ้ยอ่ะแจ็คมายืนตรงนี้ดีกว่าเหลี่ยมจะได้เออเหลี่ยมจะได้นะฮะนี่มันจะได้แบบยิงถูกนี่ไงเป็นไงล่ะไอ้พวกต่อทองชั่วช้านี่มันอาจมาบุกหมู่บ้านของข้าหรือปิ้ว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 เอ้ยมันแท้กำแพงมันแท้กำแพงครับผมเอ้ยต้องลาวีป่ะลาวีป่ะลาวีโจ้เชงช้างโถโอ้โถชิช้าพ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 าโถโอ้ยได้เนื้อกินเลยได้เนื้อกินเลยเอ้ยเอ็งยินทำเผือกอะไรอ่ะอ๋อผมต่อสู้ไม่เป็นนะครับผมอ๋อลืมไปว่าจอห์นวินดูครับผมไม่มีวิชาการต่อสู้เฮ้แกก็ต้องฝึกฝนแต่ไม่งั้นแกจะมีชีวิตรอดได้เยี่ยงไรเฮ้อปั๊บเรียบร้อยครับผมทุกคนอดหมดอิสระได้ละปะอยากจะไปทำอะไรก็ไปทำตามใจชอบโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมทำการอุเชอร์เด้เรียบร้อยครับผมได้ละนี่เฉือนมาต้องเก็บโดยรวมไว้เก็บโดยรวมปุ๊บมันต้องแยกหน้าที่กันทำอะฮะไม่งั้นมันยิงงงกันปุ๊บมาเฉือนฮะนี่โอเคมาช่วยกันเฉือนอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละได้เนื้อปะเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับผมได้เนื้อปะวะได้เนื้อ9ก็ผมกินได้ของกินได้เว้ยไม่เป็นไรของกินได้ของกินได้เยี่ยมนี่ปุ๊บเก็บเนื้อมาก่อนเฮ้ยนกกระทุมนกกระทุมนกกระทุมแจ็คจัดการนกกระทุมสินกกระทุมไอ้แจ็คนั่นแหละอ๋อมันจะยิงทุกสิ่งไว้ที่อยู่ในขอบสีเขียวเห็นไหมนี่จัดการมันนี่แหละอาหารของเราเฮ้ยผมว่าไปกระทืบมันเลยใกล้ๆดีกว่าให้มันอยู่ในเขตสีแดงอ๋อถ้าอยู่ใกล้มันก็จะถูกกว่าเว้ยเนี่ยถ้าเขตสีแดงมันจะเอามีดมันจะฟักมีดมาแทงเว้ยตึ๊กนี่นี่อย่างนี้แน่นอนกว่าอย่างนี้แน่นอนกว่าตามไปตามไปกระทืบเดี๋ยวเฮ้ยตามไปกระทืบเดี๋ยวโอเคครับผมแล้วก็บูชเชอร์ไอ้นี่กินได้อยู่แล้วอย่าบอกว่าต้องให้ซองก่อนเชือดมาเลยไม่เชือดปะเนี่ยเชือดโอเคครับผมแจ็คไปไม่อยากทำอะไรก็ทำไปนี่แจ็คมือสังหารครับผมเฮ้ยมากินี่ผมว่าเราให้เขาทำฟาร์มกับทำอาหารอย่างเดียวเลยดีกว่าวะดูท่าทางนะให้เขาเป็นนี่ฮะเก็บเกี่ยวฮิวแล้วก็ไอ้พวกนี้ไม่ต้องทำเลยฮะเดลิเวอรี่ไม่ต้องทำเดลิเวอรี่ก็ต้องทำดิใช่ไหมต้องทำรีเสิร์ชต้องทำครับผมแล้วก็คุกกิ้งคุกไปเลยครับผมนั่นแหละทีนี้เราก็จะได้เนื้อมานะครับผมพอได้เนื้อมาก็มาปรุงนี่ดูสิวันนี้เราได้เมนูแล้วครับผมนี่เนื้อเต่าทองครับผมปรุงรสนะฮะกดเป็นฟอยเบอร์เลยดีป่ะหรือว่าเอา10ชิ้นเป็น20กันละกันครับผม20ชิ้นฮะตอนนี้มากิก็จะมีหน้าที่นะครับผมเป็นแม่ครัวให้กับหมู่บ้านของเราเฮ้ยผมว่าเอาตรงนี้ออกดีกว่าไม่เล่นแล้วมันดูดีนะเนี่ยตัวเลขออกถ้าอยากดูก็ค่อยมาดูครับผมนี่ปรุงอาหารก่อนทุกคนจะได้กินข้าวกันนะวันนี้ปั๊บเฮ้ยเมื่อคืนที่แล้วรู้สึกว่าแจ็คจะพลาดงานปาร์ตี้ไปนะครับผม ไปติดลมอยู่ตรงนี้ให้ตายเถอะเฮ้ยฝนตกเว้ยโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อแบบรัวๆๆๆนะครับผมยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพราะว่ามันมีผลกับยอดวิวในช่องมากเลยนะครับผมบางทีแบบเกมน่าเล่นมากๆเลยแต่ว่าคนดูน้อยนิดเดียวนะครับผมก็หมดกำลังใจในการทำนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนี่ใส่เห็ดลงไปวันนี้จะปรุงเนื้อเต่าทองนี่ต้มๆตึ๋นๆเฮ้ยเกมดีนะเนี่ยแล้วโคตรใช้ได้เลย